ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะพร้อมกับเรื่องที่น่าสนใจของจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจฮันนีบาลมาแล้วค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับตอนนี้ตอนที่หลายคนน่าจะรอคอยนะครับหลังจากชนะมาตลอดแพ้ทำแฮตทริกมาแล้วครับก็มาเจอกับความพ่ายแพ้ซะบ้างก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์มีแพ้มีชนะบางทีก็แพ้เพื่อที่จะชนะใช่และบางทีก็ชนะเพื่อที่จะไปพบกับความพ่ายแพ้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ว่าจะเรียนรู้จากชัยชนะแล้วก็เรียนรู้จากความพ่ายแพ้นั้นได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องชมทางฝ่ายของโรมันคือสกิปิโอนะคะสกิปิโอรุ่นไหนแล้วก็ไม่รู้ชื่อนี้นี่ฮันนิบาลคงเบื่อมากเลยนะคะครับเอ็งอีกแล้วเหรอเจอชื่อนี้อีกแล้วตระกูลนี้อีกแล้ววันนี้เป็นตอนที่16ค่ะกับบทที่ชื่อว่าฮันนิบาลปราชัยที่ซามาเป็นบทที่9หนังสือเล่มนี้มีอยู่ด้วยกัน12บทค่ะครับวันนี้เราจะตามติดชีวิตของสกิปิโอว่าเขาจะจัดการการรบยังไงเขาจะล่อให้ฮันนิบาลเนี่ยออกมาจากสเปนแล้วก็ไปรบกันที่แอฟริกาที่กรุงคาร์เทจซึ่งเป็นคาร์เทจแรกนะคะคาร์เทจเดิมคาร์เทจต้นตำรับที่อยู่ในตูนิเซียตอนเหนือของแอฟริกานะคะแล้วลองมาดูสิว่าฮันนิบาลเนี่ยเขาจะแก้เกมยังไงและอะไรที่จะทำให้เขาปราชัยเพราะว่าชื่อบทก็บอกอยู่แล้วว่าปราชัยที่ซามาดังนั้นค่ะก็คือแกก็คงจะแพ้ล่ะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่ทำให้เราหน้าที่จะได้ติดตามฟังกันต่อในรายละเอียดก็คือแพ้ได้ยังไงสกิปิโอใช้มุกไหนฮันนิบาลผู้ยิ่งยงนะคะซึ่งเคยทำแฮตทริกชนะติดกัน3ครั้งใหญ่ๆเนี่ยทำไมถึงแพ้เวลายักษ์ล้มก็ต้องล้มดังหน่อยนะพี่แพ้ทีหนึ่งก็คงจะเอาเรื่องบรรยากาศของชาวโรมันในตอนนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในอารมณ์เหมือนกับมีฟุตบอลโลกไหมแต่ว่าเป็นฟุตบอลโลกที่มันมีเดิมพันสูงมากมันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกมันชีวิตมันคือชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองด้วยแต่ก็คงตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นประทึกกันเลยว่าม้าเร็วมาเที่ยวนี้เนี่ยจะมีข่าวอะไรครับจะแพ้จะชนะจะมีการชิงไหวชิงพริบกันยังไงคงลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นกันมากเลยเพราะผู้ชายที่ชื่อฮันนิบาลคนนี้ครับและตอนนี้เขาก็คงดีใจมากที่เขามีตัวเล่นแล้วค่ะหลังจากที่โอ้โหไม่รู้จะเอาใครไปชนหลังจากที่อกสั่นขวัญแขวนมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะครับตอนนี้มีคุณสกิปิโอนี่มาช่วยแล้วแน่นอนว่าคะแนนเสียงของคุณสกิปิโอเนี่ยนะคะเรตติ้งของแกคงจะถล่มทลายเป็นความหวังหนึ่งเดียวของชาวโรมันในตอนนั้นครับคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะนี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่เรานำเอาชีวประวัติของบุคคลสำคัญในอดีตมาเล่าให้ฟังจากพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าขออภัยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะซึ่งได้ส่งนิพนธ์เอาไว้เมื่อ80ปีที่แล้วเรื่องนี้ต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์ในที่นี้คือเขียนเสร็จนะคะเรียบเรียงเสร็จเมื่อวันที่30กันยายน2484ค่ะแล้วพระองค์ประทานให้กับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อใช้เป็นตำราในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ในการรบเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ในการรบแล้วก็ทางสำนักพิมพ์คลังวิทยาเนี่ยก็ได้ขอเอามาพิมพ์เพื่อที่จะให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็อ่านเล่นเป็นของสนุกด้วยคือเป็นตำราที่อ่านสนุกมากครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะลองพิมพ์คำว่าฮันนิบาลจอมทัพคาร์เทจก็จะมีปรากฏในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นหนังสือเก่าแต่ใหม่หรือหนังสือใหม่แต่เก่าแล้วแต่ว่าจะเรียกยังไงครับแต่มีขายค่ะแล้วก็คลาสสิกมากๆเลย
พียงแต่ถ้าคุณได้รับมาเวลาที่คุณจะเปิดนะคะคุณต้องเบาๆมือนิดนึงคือเห็นเขาใหม่แบบนั้นนี่เขาฉีกได้ง่ายมากๆเลยค่ะเขาครอบกราบไปหมดแล้วเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันต่อเลยกับตอนที่16ค่ะของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจในเวลาเดียวกันนั้นเมื่อมาโก้น้องชายของฮันนิบาลลงเรือหนีสกิปิโอไปจากสเปนได้แล้วมาโก้ก็ไปที่หมู่เกาะบาเลริกซึ่งยังอยู่ในอำนาจของคาร์เทจพอไปถึงก็รวบรวมกองทัพได้ใหม่นำลงเรือข้ามไปตีเมืองเจนัวที่แคว้นลิกูเรียมาโก้พยายามเกลี้ยกล่อมชาวลิกูเรียซึ่งเป็นกอลจำพวกหนึ่งให้เข้าเป็นพันธมิตรคาร์เทจเพื่อที่จะเดินทางลงไปช่วยฮันนิบาลอีกแต่ปรากฏว่าเที่ยวนี้เกลี้ยกล่อมยากค่ะยังไม่สำเร็จเพราะว่าชาวกอลได้เสียทหารมากมายเมื่อก่อนนั้นไม่นานคือตอนที่คราวที่ฮัสตรูเบลเนี่ยแพ้ที่แม่น้ำมีทอรุสเพราะฉะนั้นเขาเพิ่งจะเสียกำลังไพร่พลผู้คนไปเขาก็เลยไม่อยากจะเข้ารบอีกตอนนี้ฉันก็ลำบากเหมือนกันฉันก็ตายไปเยอะงั้นฉันไม่เอาด้วยกับเธอแล้วนะขอบายในส่วนของสกิปิโอค่ะแกก็จัดการเตรียมทัพแล้วก็ฝึกหัดทหารได้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช338 205ปีก่อนคริสตกาลเลดีอูสซึ่งสกิปิโอส่งไปเกลี้ยกล่อมชาวนูมิเดียหมู่ต่างๆนะคะก็กลับมารายงานบอกว่าโอ้โหได้ผลดีมากมีอยู่แต่ราชาซีฟาร์กซ์แห่งชาวนูมิเดียหมู่หนึ่งยังคงเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นกับกรุงคาร์เทจเพราะว่าฮัสตรูเบลบุตรของจิสโคได้ยกลูกสาวของตนที่ชื่อโซโฟนิสบ้าผู้สวยงามยิ่งให้เป็นชายาราชามาซินิซ่าก็หลงรักโซโฟนิสบ้าเช่นเดียวกันจึงทำให้มาซินิซ่าโกรธเคืองคาเทจมากขึ้นแล้วก็เลยเป็นมิตรอันสนิทยิ่งของชาวโรมันคือราชามาซินิซ่าเนี่ยอันนี้เป็นอีกคนหนึ่งชื่อจะคล้ายๆกันนะคะครับคือชาวนูมีเดียซึ่งเก่งในเรื่องของการรบบนหลังม้าเขาก็มีหลายกลุ่มหลายกวนเหมือนกันแต่กวนหนึ่งยังคงเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นของกรุงคาร์เทจแต่ในขณะที่อีกกวนหนึ่งก็มาหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันแต่กวนเนี้ยก็ไปเข้ากับชาวโรมันโดยสรุปรวมก็คือว่าทางสกิปิโอสามารถที่จะได้ความช่วยเหลือนะคะจากชาวนูมิเดียบางส่วนคือเริ่มมีทหารมาที่ดีเอาไว้ใช้แล้วครั้นถึงฤดูใบไม้ผลิต้นปีพุทธศักราช339สกิปิโอยกทัพออกจากเกาะซิซิลีลงเรือข้ามไปยังแอฟริกามีเรือรบมาช่วยป้องกันเรือบรรทุกทหารเป็นจำนวน40ลำค่ะในขณะที่กองทัพเรือของคาร์เทจก็ไม่กล้าที่จะมาทำการรบกวนหรือว่าขัดขวางกองทัพของสกิปิโอแต่อย่างใดสกิปิโอจึงขึ้นบกได้แบบสบายๆใกล้เมืองอัตคีตาอันนี้ชื่อแปลกนะพี่อัติค่าไม่รู้จะออกเสียงยังไงดีนะราชามาซินิซ่าก็นำทหารม้ามารวมกำลังด้วยมาซินิซ่าเป็นชาวนูมีเดียที่อยู่ทางฟากโรมันนะคะส่วนราชาซีฟากอันนี้ก็เป็นชาวนูมีเดียแต่ว่าอยู่ฝากฮันนิบาลต่างก็นำทหารม้ามาสมทบ
มาซินิซ่าก็นำทหารม้ามาสมทบกับทางฝ่ายนู้นส่วนซีฟาร์กก็นำทหารม้ามาสมทบกับฮัสตรูเบลบุตจิสโคที่กรุงคาร์เทจการรบเริ่มต้นขึ้นโดยบุตรของฮัสตรูเบลคือฮันโน่ฮันโน่เนี่ยเหมือนกับเป็นหลานนะคะหลานของฮันนิบาลนะคะนำทหารเป็นจำนวนน้อยไปทำการลาดตระเวนแล้วก็ถูกมาซินิซ่าเนี่ยลวงให้ติดตามไปจนเข้าไปใกล้ค่ายโรมันกองทหารหมู่มากจึงออกมาสู้กองทหารของฮันโน่ถูกทำลายหมดสิ้นต่อจากนั้นสกิปิโอก็เข้าล้อมเมืองอัจจีค่าแต่ก็ตีไม่ได้ค่ะเพราะว่าเมืองนี้มีป้อมค่ายที่แข็งแรงมากอีกทั้งชาวเมืองก็อดทนต้านทานการล้อมอยู่ได้จนฮัสตรูเบลแล้วก็ซีฟาร์กยกกองทัพใหญ่มาช่วยสกิปิโอเห็นแล้วแหมมีท่าทีว่าจะแพ้เพราะว่าไม่มีกองหนุนเลยก็เลยถอยหนีแล้วก็ไปตั้งค่ายอยู่ในที่มั่นสำหรับฤดูหนาวเป็นอันว่าในการรบปีแรกสกิปิโอไม่ได้มีผลสำคัญอะไรเลยก็คือชนะก็ไม่ชนะแพ้ก็ไม่แพ้ยังไม่มีสกอร์นะคะครับเสมอค่ะนอกจากแค่ว่าสามารถข้ามทะเลไปได้โดยปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกกองทัพเรือของทางคาเทจเนี่ยมาสกัดหรือมาทำลายคือข้ามไปได้ฉลุยเลยส่วนทางแหลมอิตาลีทางภาคใต้ค่ะฮันนิบาลยังคุมเชิงอยู่และกองทัพโรมันก็ไม่กล้าเข้าตีด้วยแม้ว่าทางโรมันจะมีกำลังมากกว่ามากอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าชาวโรมันยังคงเกรงกลัวฮันนิบาลเป็นที่สุดส่วนทางเหนือมาโก้น้องชายของฮันนิบาลยังคงอยู่ที่เจนัวพยายามเกลี้ยกล่อมชาวกอลให้มาเข้าพวกแต่ก็ยังไม่สำเร็จอยู่นั่นเองในระหว่างฤดูหนาวราชาซีฟาร์กซ์พยายามไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะให้สกิปิโอแล้วก็รัฐบาลคาร์เทจทำสนธิสัญญาสงบศึกต่อกันซะซีฟาร์กซ์แนะนำว่าฮันนิบาลจะต้องกลับจากอิตาลีทั้งสองฝ่ายต่างจะรักษาดินแดนอยู่ตามเดิมในเรื่องนี้นักประวัติศาสตร์ฮอวัตเห็นว่าสกิปิโอยอมเจรจาด้วยเพราะว่าต้องการจะมีเวลาสืบดูลาดเหลาของข้าศึกทั้งนี้เพราะว่าสกิปิโอได้เรียนรู้วิธีของฮันนิบาลเสียหมดทุกอย่างจนกระทั่งการใช้จารบุรุษหรือว่าสายลับอย่างมากมายผู้แทนที่ไปทำการเจรจามักจะมีคนติดตามไปด้วยซึ่งเป็นสายลับทั้งสิ้นนะคะพอถึงต้นปี340คือพุทธศักราช203ปีก่อนคริสตกาลสกิปิโอก็แกล้งว่าตนเองเห็นชอบด้วยกับร่างสนธิสัญญาของซีฟาร์กซ์แต่รัฐบาลที่กรุงโรมไม่ยอมสนับสนุนฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องทำการรบอีกต่อไปเอาสกิปิโอสั่งกองทัพของตนให้ทำการรุกตั้งแต่ก่อนที่ทางคาร์เทจจะได้รับคำตอบฉะนั้นก่อนที่จะรู้ตัวค่ายของซีฟาร์กและก็ฮัสตรูเบลก็ถูกทหารม้าของเลลิอุสกับมาซินิซ่าเข้าปล้นในตอนดึกมีการจุดไฟเผาด้วยและนั่นทำให้กองทัพคาร์เทจต้องถอยหนีกลับกรุงคาร์เทจไม่สามารถจะอยู่ช่วยป้องกันเมืองอัตตีค่าได้อีกต่อไปเนื่องด้วยไม่ว่าทางคาร์เทจทำอะไรที่แปลกบ้างสักเล็กน้อยทางโรมันก็จะมักจะหาว่าเสียคำพูดถึงก็มีการพูดเยาะเย้ยเรียกการเสียสัตว์หรือว่าเสียคำพูดของชาวคาร์เทจว่าการรักษาสัตว์ของชาวพิวนิก
ซึ่งนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังนะคะก็ได้ถามกลับทางโรมันเหมือนกันบอกว่าแล้วการรักษาสัตว์ของโรมันล่ะยังดีอยู่หรือแซวกลับต่อจากนั้นสกิปิโอก็ล้อมเมืองอัตติค่าอยู่ได้อีกต่อไปโดยไม่ได้เกรงกลัวกองทัพใดส่วนทางคาร์เทจก็พยายามจะปรับปรุงกองทัพใหม่สำหรับจะออกรบแล้วก็ได้รับทหารมาจากสเปนอีก 4,000 คนเมื่อได้โอกาสเหมาะฮัสตูเบาแล้วก็ซีฟ้าก็นำกองทัพใหม่นั้นออกรบในการรบซึ่งได้นามว่าการรบที่ลุ่มราบใหญ่คราวนี้สกิปิโอได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดสกิปิโอนี่แน่นอนจริงและที่ร้ายกว่านั้นค่ะราชาซีฟาร์กถูกจับเป็นเฉลยด้วยทีนี้เมื่อซีฟาร์กถูกจับราชามาเซนิซ่าก็บังคับให้โซโฟนิสบ้าเนี่ยหย่ากับซีฟาร์กแล้วก็มาแต่งงานกับตัวเองแทนคือพอสามีเขาแพ้ถือโอกาสแย่งภรรยาเขาเลยครับบังคับให้เขาหย่ากันแต่ทางกรุงโรมยืนยันว่าให้สกิปิโอส่งโซโฟนิสบ้าไปเป็นเชลยอย่างกรุงโรมมาซินิซ่าก็เลยบังคับให้โซโฟนิสบ้าเนี่ยกินยาพิษตายซะก่อนโอ้โหอะไรกันนี่กลายเป็นผู้หญิงสวยคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคะครับโซโฟนิสบ้านี่จริงๆเป็นชาวคาร์เทจนะเป็นลูกสาวของเสนาบดีจิสโกนะคะกลับมาที่สกิปิโอกันต่อค่ะสกิปิโอสามารถเดินทัพไปตั้งค่ายจนอยู่ใกล้กรุงคาร์เทจเพียง24กิโลเมตรเท่านั้นขยับเข้าไปใกล้ๆใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปตอนนี้ทางกรุงคาร์เทจก็เลยต้องเริ่มซ่อมแซมกำแพงแล้วก็ป้อมทำกันอย่างรีบเร่งมากค่ะข้าศึกมาแบบแทบจะหายใจรถต้นคออยู่แล้วกองทัพเรือคาร์เทจพยายามเข้าตีกองทัพเรือโรมันที่กำลังปิดอ่าวตูนิสแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเพียงแต่ได้ทำลายเรือบรรทุกทหาร 2-3 ลำเท่านั้นกองทัพเรือโรมันจึงยังคงสามารถที่จะปิดปากอ่าวตูนิสและเมืองอัตติค่าก็เลยถูกล้อมถูกล้อมแบบเบ็ดเสร็จเลยทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำในปีเดียวกันนั่นเองจะเป็นด้วยทางโรมันไม่ได้ผลดีอะไรในปีก่อนหรือว่าเหตุใดก็ตามมาโก้สามารถเกลี้ยกล่อมชาวกอให้มาเข้าพวกได้มากพอใช้น้องชายของฮันนิบาลที่เหลืออยู่นะคะครับเขาคุมทหาร 30,000 ออกมาจากแคว้นลิกูเรียข้ามภูเขาอเปนนิสลงมาสู้กับชาวโรมันคราวนี้ชาวโรมันเตรียมสู้เต็มที่ส่งทหารไปรบกับมาโก้ถึง7ลีจิโอนเยอะนะพี่ประมาณ7กองพันค่ะแต่ถึงกระนั้นก็ต้องนับว่าต่างฝ่ายไม่แพ้ชนะต่อกันค่ะอีกแล้วเพราะว่ากองทัพของมาโก้ไม่ถูกทำลายมาโก้ถอยกลับไปที่เมืองเจนัวได้แต่อีตอนเดินทางกลับจากเมืองเจนัวมากลางทะเลนี่แหละค่ะแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บในการรบเกิดเป็นพิษก็น่าจะหมายถึงอักเสบอะเนาะครับมาโก้ก็เลยตายกลางทะเลค่ะอ้าวคือในตอนรบก็คงมีบาดแผลได้รับบาดเจ็บอาจจะไม่ได้เป็นบาดแผลที่สาหัสสากรรจ์อะไรก็ได้นะคะแต่ปรากฏว่ามันเกิดอักเสบแล้วก็น่าจะอักเสบติดเชื้อในที่สุดก็ตายค่ะคือตรงเจนัวนะครับพี่มันคือเหนือของอิตาลีครับเกือบจะติดกับฝรั่งเศสอยู่แล้วครับ
แล้วก็เจโนนี่เป็นเมืองท่าครับพี่ดันมาเสียชีวิตระหว่างทางน่าเสียดายมากนับว่าเป็นลูกของฮามิลคาร์บาคาคนที่สองซึ่งเสียชีวิตในการรบกับชาวโรมันครับคนแรกก็คือฮัสตูบาลฮัสตูบาลที่เป็นน้องชายค่ะแล้วคนที่สองก็คือเป็นมาโก้นะคะอันนี้ฮันนิบาลก็คงมีความสะเทือนใจอยู่ไม่น้อยนะใช่เสียน้องชายไป2คนละทีนี้พอทางคาร์เทจแพ้ทั้งในแอฟริกาแล้วก็ทางอิตาลีภาคเหนือพอถึงราวๆเดือนธันวาคมค่ะปีพ.ศ.340หรือว่า203ปีก่อนคริสตกาลรัฐบาลคาร์เทจก็สั่งฮันนิบาลให้นำกองทัพกลับมาจากอิตาลีทั้งนี้เพราะว่าฐานะของคาร์เทจเนี่ยกำลังง่อนแง่นเหลือเกินไม่มีแม่ทัพที่เข้มแข็งพอที่จะทำลายกองทัพขนาดย่อมของสกิปิโอได้แต่ก่อนที่ฮันนิบาลได้รับคำสั่งให้กลับรัฐบาลคาร์เทจได้ทำสัญญาสงบศึกชั่วคราวแล้วก็ทำกับสกิปิโอนั่นแหละค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนครับสกิปิโอต้องการได้ข้อสำคัญต่างๆเช่นโรมจะยินยอมให้คาร์เทจคงเป็นเอกราชอยู่ต่อไปในดินแดนของคาร์เทจเองในแอฟริกาแต่คาเทจะต้องยกเลิกไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือดินแดนใดๆในแหลมสเปนแหลมอิตาลีหรือเหนือชนชาติกอลก็คือเหมือนกับประเทศในอาณานิคมก็คือหมดสิทธิ์ให้คืนและคาเทจจะต้องยอมรับนับถือมาซิสซาว่าเป็นบรมราชาเหนือชาวนูมิเดียทั้งหมดก็คือมาซิซ่าเนี่ยอยู่ฟากโรมันครับและคาเทจจะต้องไม่มีกองทัพเรือใหญ่โตเช่นเดิมโอ้เหมือนจำกัดกำลังพลโดยที่ทางโรมยอมให้คาเทจมีเรือรบได้เพียงแค่20ลำเท่านั้นค่ะโอ้และคาเทจจะต้องเสียค่าปรับสำหรับการสงครามเป็นจำนวนมากค่าปฏิกรสงครามนี่มันประมาณว่าเซ็นสัญญาว่าแพ้เลยนะเนี่ยใช่เมื่อตกลงกันเช่นนี้แล้วคาร์เทจก็ส่งคณะทูตไปยังกรุงโรมเพื่อทำการแลกสัตยาบันกับสภาเซเนตเมื่อทูตคาร์เทจยังคงอยู่ในกรุงโรมนั่นเองฮันนิบาลก็ได้รับคำสั่งให้เดินทางกลับเมื่อตอนที่ฮันนิบาลถูกเรียกตัวกลับฮันนิบาลได้กล่าวถ้อยคำว่าพวกคนที่พยายามจะดึงข้าพเจ้ากลับไปแอฟริกาโดยทางอ้อมคือไม่ยอมส่งกำลังหรือเงินทองมาเป็นกองหนุนหรือเป็นการช่วยข้าพเจ้าเลยบัดนี้บังอาจเรียกข้าพเจ้ากลับโดยตรงฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดได้ว่าฮันนิบาลพ่ายแพ้ไปแล้วแต่ไม่ได้แพ้แก่ชาวโรมันซึ่งถูกข้าพเจ้าตีแตกยับเยินหลายครั้งข้าพเจ้าแพ้แก่รัฐบาลคาร์เทจซึ่งเกลียดและอิจฉาข้าพเจ้าการที่ข้าพเจ้าจะต้องรีบกลับไปโดยปัจจุบันทันด่วนนี้จะไม่เป็นที่พอใจแก่ปุบลิอุสสกิปิโอเท่ากับพอใจแก่ฮานโนตัดพ้อนะพี่หัวนี้คือประชดประชันอย่างแรงเลยนะคะครับถ้าฮันโน่จะทำลายตระกูลเราโดยทางอื่นไม่ได้ก็ต้องทำลายเราโดยทำลายคาร์เทจเสียเองด้วยคารมคมคายมากนะคะเป็นถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความคับแค้นใจอย่างที่สุดของฮันนิบาลก่อนที่ฮันนิบาลจะออกเดินทางจากอิตาลีเขาได้สร้างอนุสาวรีย์เป็นเสาสูงมีข้อความจารึกทั้งภาษากรีกและภาษาฟินิเชียนซึ่งต่อมาโปบิลิอุสก็ได้เห็นตั้งอยู่ริมทะเลในเมืองลาซินุม
ถึงแม้จนบัดนี้ดินแดนตรงที่เคยมีอนุสาวรีย์นั้นก็ยังมีนามว่าแหลมเสาสูงนะคะคือบริเวณนั้นเนี่ยยังเรียกว่าแหลมเสาสูงอันนี้ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เสานั้นยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะคะตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าสงสารฮันนิบาลตัวเองไม่ได้แพ้นะแต่ไม่ได้ชนะใช่แล้วก็อยู่ในจุดที่เสียเปรียบอึดอัดมากโอ้โหแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะถ้าคิดในมุมของฮันนิบาลว่าเขาถูกบีบให้แพ้ไม่ได้ถูกศัตรูบีบนะแต่ถูกพวกเดียวกันค่ะบีบให้แพ้อันนี้เจ็บปวดยิ่งกว่าแพ้ศัตรูซะอีกใช่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกลับมาติดตามช่วงหน้าฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงตอนนี้หลายคนอาจจะแอบส่งกำลังใจให้ฮันนิบาลนะคะแต่อย่าลืมว่าในตอนที่เขาชนะเขาก็ร้ายเอาเรื่องเหมือนกันครับมันก็เป็นสงครามของทั้งสองฝ่ายคือทางโรมแล้วก็ทางคาร์เทจแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ถ้าต้องการที่จะทักทายพูดคุยเสนอความคิดเห็นหรือบางคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนะนำตัวค่ะมาแนะนำตัวว่าติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่อยู่นะครับอยู่นะคะใช่แล้วครับแล้วก็ขอเรื่องนะคะว่าอยากฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็บอกเรามาได้นะครับ3ช่องทางทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับใต้คลิปอย่างเช่นน้องเจเจของเราเนี่ยมาทุกวันครับสวัสดีนะครับน้องเจเจล่าสุดนี่มีการมาแก้ไขข้อมูลให้ผมด้วยนะครับค่ะว่าเหมือนน้องเจเจเขาจะฟังรายการสดแล้ววันนั้นผมจะพูดถึงโจโฉกับอ้วนเซี่ยวมั้งพี่ที่แบบเกี่ยวกับเสบียงอาหารน้องเจเจเข้ามาแก้ให้ว่าตอนนั้นโจโฉไม่ลบอ้วนเซี่ยวแต่เป็นลบอ้วนสุดโอ้โหก็ใช่ครับใช่พอคิดย้อนมาเออใช่ตอนนั้นรบกับอ้วนสุดอ้วนสุดเป็นน้องชายของอ้วนเซี่ยวนะครับน้องเจเจนี่แฟนพันธุ์แท้ของสามก๊กเลยนะคะก็ขอบคุณน้องเจเจที่แก้ให้นะครับขอบคุณค่ะน้องเจเจครับตกลงว่ารบกับอ้วนสุดอ้วนสุดครับตอนนั้นเป็นช่วงที่อ้วนสุดสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นอ๋องเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยมีตราหยกของแผ่นดินแล้วโหมีแค่สิ่งเสมือนว่าเป็นฮ่องเต้ได้นี่ก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเลยแล้วก็มีคอมเมนต์จากคนอื่นด้วยนะครับมีของคุณทูบุญถ้าอ่านไม่ถูกขออภัยนะครับคอมเมนต์มาในติโตครับได้กลับมาฟังอีกรอบแล้วครับพี่เล่าเรื่องได้น่าติดตามและสนุกแฝงด้วยสาระครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็คนนี้น่าสนใจครับพี่คุณระดาเขียนมาในเหมวิชกรครับเขียนมาบอกว่าทำไมเรียกอ่อนว่ายายครับฟังแล้วเสียงน่าจะยังสาวน่าจะเรียกว่าแม่อ่อนมากกว่าออนอาจจะตอนนั้นอาจจะพูดว่ายายอ่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่ น่าจะเป็นแบบเรียกว่ายายอ่อนเชิงไม่ได้เชิงเรียกว่าคุณยายเนาะใช่ๆคือคำว่ายายในบริบทของภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่หมายถึงผู้สูงอายุอย่างเดียวนะคะครับ
คือจำเรื่องแม่อ่อนไม่ได้บางทีเวลาเรียกผู้หญิงอ่ะก็จะเรียกแทนตัวยายคนนั้นยายคนนี้ใช่เหมือนคำเหมือนเป็นสรรพนามเป็นสรรพนามบุรุษที่3นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้สื่อว่าแก่ไม่ได้ระบุไม่ได้สื่อถึงอายุใช่แต่ว่าอย่างวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาก็จะเอามาเขียนเป็นใหญ่ใช่ใหญ่เพื่อให้มันมีความแตกต่างว่าอันเนี้ยใช้ในบริบทของการเรียกกันยายคนนั้นยายคนนี้ยายอ่อนยายอ่อนยายหมียายนู่นยายนี่นะคะครับโอ้ต้องบอกจริงๆแล้วภาษาไทยนี่เป็นอะไรที่มันดิ้นได้แบบดิ้นสุดๆรอบทิศจริงๆนะคะครับฝรั่งที่เก่งภาษาไทยนี่นับถือเลย เพราะว่าคำหนึ่งนี้จะต้องรู้บริบทใช่รู้บริบทแบบรอบด้านจริงๆนะคะว่าคำนี้ในจุดนั้นเนี่ยหมายความว่ายังไงกันแน่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสุดท้ายครับพี่จากคุณอินดี้มามาเนียจากเหมวิศกรเหมือนกันแม่ช่วงนี้รู้สึกเหมวิศกรจะกลับมาคึกคักอีกรอบนะครับอ๋อเหรอคะใช่พิมมาบอกว่าสนุกเข้าไปอีกเพราะว่าบ้านอยู่ฝั่งทนสมัยประถมวิ่งซนแถววงเวียนใหญ่เห็นภาพพื้นที่ชัดเจนเลยอ๋ออันนี้พิมมาในตอนที่ชื่อว่ากรุงเทพแช่น้ำมีหน้าล่ะโอ้นี่แสดงว่าเป็นเด็กฝั่งทนค่ะครับใครที่อยู่ฝั่งทนนี่น่าจะคุ้นเคยกับวงเวียนใหญ่ดีฟังแล้วจะอินมากเลยค่ะใช่ครับแล้วก็จะหลอนมากเหมือนกันค่ะครับแต่ตอนกรุงเทพแช่น้ำจำได้ว่าไม่ค่อยมีหลอนเท่าไหร่นะพี่น่าจะเป็นแนวบรรยายบริบทว่าแบบโหตอนนั้นกรุงเทพน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่มีผีเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นผีแบบโอ้มาแค่พอหอมปากหอมคอเอาจริงๆผีของอาจารย์เหมก็เป็นผีที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมารบกวนอะไรคนนะใช่แต่ว่ามันมีความต้องการที่จะสื่อสารอะไรกันบางอย่างใช่หรือว่าบางทีก็แค่บังเอิญไปเห็นเฮ้ยตอนน้ำท่วมก็สนุกนะครับเป็นช่วงที่สนุกมากแนะนำให้ฟังกันถ้างั้นเดี๋ยวเราตามฮันนิบาลไปต่อเลยนะคะกับตอนที่16ช่วงที่2ค่ะเมื่อกล่าวถึงเวลาที่ฮันนิบาลจะออกจากอิตาลีภายหลังจากที่ได้อยู่ที่นั่นโดยไม่พ่ายแพ้อย่างจริงจังเลยเป็นเวลานานถึง15ปีฮันนิบาลใช้เวลาอยู่ที่แหลมอิตาลีนี่15ปีนะคะกับการทำการรบถ้าเป็นเด็กนี่อยู่โตจนเป็นวัยรุ่นเลยนะครับเนี่ยถ้ามีลูกเนี่ยลูกก็โตเป็นหนุ่มน้อยเลยล่ะค่ะใช่โปบิลิอุสค่ะนักประวัติศาสตร์ที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับฮันนิบาลนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าใครบ้างจะอดพูดชมเชยความฉลาดยอดเยี่ยมในยุทธศาสตร์ความกล้าหาญและความสามารถของมหาบุรุษผู้นี้เมื่อเรานึกถึงเวลาอันนมนานที่ฮันนิบาลได้แสดงความเก่งกาจต่างๆเหล่านั้นทุกอย่างอยู่ตลอดมาทั้งในการรบกลางแปลงการหลบซ่อนและการล้อมเมืองซึ่งเป็นไปด้วยความคิดอ่านของฮันนิบาลทั้งสิ้นเป็นเวลาอยู่ถึง16ปีซึ่งฮันนิบาลได้ทำการสงครามกับโรมมิได้ปล่อยให้กองทัพกลับจากการสงครามเลยทั้งสามารถเอาจำนวนคนมากมายนั้นไว้อยู่ในกำมือโดยไม่ได้ปล่อยให้ผู้ใดเกิดทรยศขึ้นแก่ตนหรือทะเลาะในระหว่างกันเองเลยถึงแม้ว่าทหารในกองทัพของฮันนิบาลมิได้เป็นคนชาติเดียวกันหมดมีชาวแอฟริกาชาวสเปนชาวลิกูเรียชาวกอลชาวอิตาลีชาวกรีกทั้งชาวคาร์เทจเองปะปนกันหมดและชนชาติเหล่านั้นไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นที่มั่นรวมกันได้แน่ต่างพวกต่างมีกฎหมายขนบธรรมเนียมและก็ภาษาผิดแปลกกันหมดแต่ถึงกระนั้นความสามารถของแม่ทัพก็วิเศษพอที่จะใช้เป็นกองทัพเดียวกันได้อย่างดีหากว่าฮันนิบาลไม่ได้คิดรบเอากับโรมเสียแต่แรกกลับได้ทำการกับชาติอื่นๆทั่วไปก่อนปล่อยโรมเอาไว้เป็นข้าศึกพวกสุดท้ายฮันนิบาล
น่าจะได้เป็นเจ้าโลกแน่อืมก็จริงนะพี่ถ้าไปตีชนชาติอื่นหรือว่าที่อื่นก่อนเนี่ยน่าจะครองโลกไปละแต่นี่ฮันนิบาลได้เริ่มต้นโดยทำการรบกับข้าศึกที่สำคัญที่สุดและแข็งแรงที่สุดกระดูกชิ้นใหญ่เคี้ยวยากด้วยครับโปบิลิอุสบอกว่าตลอดเวลาที่ฮันนิบาลอยู่ในอิตาลีฮันนิบาลไม่ได้เคยพ่ายแพ้ใครอย่างจริงจังเลยอันนี้คือโปบิลิอุสนะคะที่บอกเช่นนั้นส่วนลิบิอุสซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ฝ่ายโรมันบอกว่าฮันนิบาลแพ้มาเซลุสถึง5ครั้งแต่จริงๆเป็นการแพ้ในการรบเล็กน้อยค่ะคือไม่ได้ถือเป็นสงครามอย่างจริงจังทีนี้พอตอนที่ฮันนิบาลออกจากอิตาลีไปแล้วพอข่าวดีนั้นไปถึงกรุงโรมก็มีความปิติยินดีบังเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงถึงกับรัฐบาลได้จัดให้มีการรื่นเริงเป็นพิเศษเป็นเวลา5วันส่วนพวกพ้องของสกิปิโอก็ถามฟาบิอุสว่าสกิปิโอทายถูกหรือเปล่าว่าถ้าสกิปิโอไปได้ผลดีในแอฟริกาเมื่อใดฮันนิบาลก็จะต้องกลับไปแอฟริกาเมื่อนั้นคือไปเยาะเย้ยฟาบิอุสอีกแต่ฟาบิอุสก็ยังไม่ยอมแพ้อยู่ดีฟาบิอุสเถียงบอกว่าฮันนิบาลในแอฟริกาจะเป็นที่น่าสะพึงกลัวเสียยิ่งกว่าฮันนิบาลในอิตาลีอีกแต่ว่าในไม่ช้าฟาบิอุสซึ่งก็ชราภาพมากแล้วก็ถึงแก่ความตายนะคะหลังจากให้ความเห็นไม่นานเท่าไหร่ฝ่ายคณะทูตของคาร์เทจในเวลาอยู่ที่กรุงโรมก็พยายามที่จะแก้ตัวแทนรัฐบาลของตนว่าคาร์เทจไม่มีส่วนรับผิดชอบเลยในการเกิดมีสงครามอย่างยืดยาวนี้ขึ้นการสงครามนั้นเป็นความผิดของฮันนิบาลแต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นฮันนิบาลควรจะรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแต่สภาเซเนตของโรมไม่ยินยอมเห็นด้วยค่ะก็เหมือนกับทางคาร์เทจนี่โอ้โหคือตัดหางปล่อยเลยอะค่ะจะเอายังไงก็เรื่องของเองเราไม่ยุ่งละคือถ้าเกิดชนะก็คงจะต้องเคลมว่าเป็นชัยชนะของคาร์เทจแต่พอแพ้ขึ้นมาจะเดือดร้อนขึ้นมาเผือกร้อนนะคะโยนทิ้งเลยครับในส่วนของฮันนิบาลได้นำกองทัพกลับแอฟริกาโดยเรียบร้อยไม่ได้ถูกกองทัพเรือของโรมันรบกวนแต่ประการใดฮันนิบาลไปขึ้นบกที่เมืองเลปติสนำกองทัพซึ่งมีจำนวน 15,000 คนไปยังเมืองฮาดรูเมนตุมก็สันนิษฐานว่าในบรรดาทหารเหล่านั้นคงจะมีทหารเก่าจริงๆที่ได้ทำการสงครามมากับฮันนิบาลมาตลอดตั้งแต่สเปนจนถึงอิตาลีเป็นเวลา15ปีนั้นเพียง 8,000 คน คือหมายถึงว่าข้าเก่าเต่าเลี้ยงคนเก่าคนแก่ค่ะที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยนะคะมีไม่ถึงหมื่นนะคะ 8,000 คนส่วนกองทัพของมาโก้ก็ยังได้กลับจากอิตาลีภาคเหนือมาสมทบอีกด้วยอันนี้ก็ยังดีได้กองทัพคืนแม้ว่าจะเสียแม่ทัพกลางทางนะคะใช่ที่แผลอักเสบแล้วก็ตายในเรือกลางทางแต่ข้อที่แย่มากสำหรับฮันนิบาลก็คือไม่สามารถจะเอาม้ามาจากอิตาลีได้เลยเรื่องสำคัญก็เหมือนเสียรถนะเนาะใช่ทหารม้าก็เลยต้องหาม้ามาขี่ใหม่ก็ต้องฝึกกันใหม่อีกก็เป็นปัญหาของฮันนิบาลนะคะในการที่มีทหารม้าน้อยกว่าที่เคยมีแต่ก่อนค่ะทีนี้พอมีฮันนิบาลมาอยู่ใกล้ชาวเมืองคาร์เทจก็พากันขวัญดีขึ้นค่ะคืออุ่นใจนะพวกที่อยากรบก็กลับมีมากขึ้นกว่าพวกที่อยากยอมแพ้การสงบศึกชั่วคราวได้ถูกทำลายเมื่อเรือบรรทุกสินค้าของชาวโรมันถูกพายุพัดเข้าไปในอ่าวทูนิสแล้วก็มีชาวคาร์เทจไปยึดเอาสินค้ามาเสียเฉยๆ
พอสกิปิโอส่งทูตมาเจรจาทูตโรมันกลับได้รับคำตอบที่ไม่น่าพึงพอใจทั้งเมื่อทูตโรมันเดินทางกลับโดยเรือก็กลับไปถูกเรือคาเทสไล่ตามเพื่อจะทำร้ายอีกเพราะฉะนั้นสงครามก็เป็นอันว่าบังเกิดขึ้นใหม่แน่นอนคือจริงๆอันนี้ก็เหมือนกับอาจจะไม่ใช่นโยบายของทางภาครัฐนะคะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นจุดที่จุดติดในการที่จะทำให้เกิดสงครามครั้งใหม่ขึ้นมาอีกครั้นถึงฤดูใบไม้ผลิต้นปี341 202ปีก่อนคริสตกาลสกิปิโอเรียกมาซินิซ่ากลับมาช่วยทำสงครามต่อไปทั้งนี้เพราะว่ามาซินิซ่าได้ไปทำการรบกับโอรสของซีฟาร์กทางทิศตะวันตกแต่มาซินิซ่ายังไม่กลับนั่นก็หมายความว่าสกิปิโอกับฮันนิบาลต่างก็ยังต้องคุมเชิงกันอยู่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าไม่มีทหารม้ามากพอก็ไม่กล้าชนทั้งคู่แล้วก็มีไม่เยอะด้วยกันทั้งคู่ใช่แต่ว่าตอนนี้ทางโรมันเขาก็มีภาษีดีกว่าเดิมนะในเรื่องของทหารม้าเยอะเลยครับทีนี้พอถึงปลายฤดูร้อนค่ะหัวหน้าชาวนูมีเดียพวกหนึ่งคือพวกไตเคอุสก็นำทหารม้า 2,000 คนมายังเมืองฮาดรูเมนตุมเพื่อผสมกับทหารม้าคาร์เทจซึ่งฮันนิบาลมีอยู่แล้วฮันนิบาลก็เลยคิดจะพยายามตัดกองทัพสกิปิโอจากกองทหารม้าของมาซานิซ่าซึ่งกำลังเดินทางกลับโดยฮันนิบาลหวังจะป้องกันว่าจะไม่ให้สองส่วนเนี้ยมารวมกันแต่ทำไม่ทันนะคะเมื่อฮันนิบาลไปถึงเมืองซามาซึ่งอยู่ระยะทางห่างจากกรุงคาร์เทจเป็นเวลาเดินเท้าเนี่ยประมาณ5วันสกิปิโอได้รวมกำลังกับมาซินิซ่าซึ่งมีทหารม้ามาด้วย 4,000 คนแล้วก็ทหารราบอีก 6,000 คนกองทัพทั้งสองซึ่งอยู่ใกล้กันพอที่จะทำการรบกลางแจ้งอย่างให้ผลเด็ดขาดได้กองทัพทั้งสองฝ่ายมีกำลังเท่าๆกันราวประมาณข้างละ 40,000 ในคราวนี้ฮันนิบาลมีทหารม้าเป็นจำนวนน้อยกว่าแล้วก็อ่อนฝีมือกว่าข้าศึกซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่เป็นแม่ทัพมาคือนี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพของฮันนิบาลเนี่ยขาดทหารม้าที่แข็งแกร่งและจำนวนมากตอนนี้จำนวนก็น้อยฝีมือก็อ่อนด้อยทีนี้ก่อนที่มาซินิซ่าจะมาถึงฮันนิบาลมีความประสงค์ที่จะรู้ให้แน่นอนว่ามาซินิซ่ามาถึงหรือยังแต่ว่าจะสืบจากสายลับก็ลำบากเพราะว่านอกจากที่สกิปิโอเองมีสายลับอย่างดียิ่งแล้วสกิปิโอยังมีคนคอยสืบแล้วก็จับสายลับของข้าศึกอย่างสามารถยิ่งด้วยจารบุรุษหรือว่าสายลับของคาเทจจึงถูกจับได้3คนแทนที่สกิปิโอจะให้ลงโทษบุคคลเหล่านั้นกลับเปิดโอกาสให้บรรดาสายลับเหล่านั้นได้ดูค่ายของตัวเองบรรดาสายลับเหล่านั้นก็เลยเห็นว่ามาซินิซ่ายังมาไม่ถึงเหตุการณ์ตรงนี้เบเกอร์นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษออกความเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะสกิปิโอหนักใจว่ามาซินิซ่าจะไม่มาถ้าเช่นนั้นตนจะอยู่ในฐานะลำบากเมื่อฮันนิบาลเองอย่างไรก็อยู่ในฐานะที่ไม่สู้อยู่แล้วบางทีอาจจะอยากทำการเจรจามากกว่าทำการรบถ้าเช่นนั้นสกิปิโอก็จะยอมเจรจาด้วยก็ได้แล้วก็จริงดังที่สกิปิโอหวัง
คือพอสายลับถูกปล่อยกลับมาถึงค่ายคาร์เทจฮันนิบาลก็ได้ส่งม้าใช้ไปยังสกิปิโอขอพบกันซึ่งหน้ามาเจรจากันโอ้โหน่าจะเป็นน้อยครั้งนะครับที่เกิดการเจรจาขึ้นอันนี้ขอพบเลยครับสกิปิโอก็ยินยอมแต่โดยดีค่ะแต่ยังไม่ทันจะได้พบกันมาซินิซ่าก็มาถึงเป็นอันว่าตอนนี้ความคิดของสกิปิโอไม่จำเป็นแล้วนะคะเพราะเมื่อมาซินิซ่ามาถึงแล้วอย่างไรก็ดีสกิปิโอก็ตั้งใจจะรบให้ได้ไม่เจรจาอยากรบค่ะพระองค์จุนบอกว่าแต่ความคิดนั้นได้ให้ผลดีแก่ประวัติศาสตร์เพราะสกิปิโอบังเอิญยอมพบฮันนิบาลจนได้การเจรจาระหว่างแม่ทัพทั้งสองจึงเป็นเรื่องที่น่าฝังยิ่งลองไปดูสถานที่ที่ทั้งคู่พบกันค่ะครับสถานที่ซึ่งฮันนิบาลแล้วก็สกิปิโอเลือกที่จะใช้เป็นที่นัดพบกันเป็นเนินย่อมๆลูกหนึ่งตั้งอยู่ระหว่างกองทัพทั้งสองแม่ทัพโรมันและก็แม่ทัพคาร์เทจต่างขี่ม้าออกไปจากแนวกองทัพของตนจนถึงบนเนินฉะนั้นทหารทั้งสองฝ่ายจึงสามารถแลเห็นการพบกันนั้นได้ถนัดเมื่อแม่ทัพทั้งสองได้พบกันต่างฝ่ายก็สั่งนายทหารที่ตามไปด้วยเป็นหมู่ใหญ่ให้ถอยห่างออกไปเสียฮันนิบาลและสกิปิโอจึงได้พูดกัน2ต่อ2โดยมีแต่คนสนิทเป็นล่ามประจำอยู่ด้วย จะเห็นภาพเลยนะคะว่าการเจรจาครั้งนี้เหมือนถ่ายทอดสดค่ะแต่เป็นการถ่ายทอดสดเพียงภาพไม่ได้ถ่ายทอดเสียงไม่ได้ยินนะพี่แต่เห็นว่าเขาเจอกันเขาคุยกันตามถ้อยคำของนักประวัติศาสตร์โบราณนะคะของโปบิลิอุสและก็ลิวิอุสบอกว่าการเจรจาระหว่างฮันนิบาลกับสกิปิโอดำเนินไปเช่นนี้ในชั้นต้นทั้งสองฝ่ายได้นิ่งอึ้งอยู่เป็นเวลานานคือพอเจอกันแล้วก็พูดอะไรไม่ออกตื่นเต้นค่ะที่ได้มาพบกันซึ่งหน้าเช่นนั้นแล้วฮันนิบาลก็เป็นคนเอ่ยปากขึ้นก่อนว่าบิดาของท่านเป็นแม่ทัพโรมันคนแรกที่ข้าพเจ้าได้ทำการรบด้วยอันนี้ทักไปถึงรุ่นพ่อเลยสกิปิโอรุ่นนู้นคนแรกและฮันนิบาลก็กล่าวต่อไปว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ในช่วงหลังกรุงโรมต้องการมีอำนาจและอยากได้ดินแดนภายนอกแหลมอิตาลีเช่นเดียวกับกรุงคาร์เทจก็ได้ทำผิดที่ไปแสวงหาดินแดนภายนอกทวีปแอฟริกาเหนือทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดขัดใจกันขึ้นแต่ความจริงตามธรรมชาติต่างก็ได้มีมหาอาณาจักรอย่างดีอยู่แล้วโดยมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขั้นอยู่ระหว่างกลางฮันนิบาลบอกว่ากรุงโรมกับกรุงคาร์เทจเกิดข้อพิพาทกันครั้งแรกเพราะว่าการแย่งเกาะซิซิลีต่อไปก็คือแย่งแหลมสเปนต่อกันและกันแล้วจึงถึงขนาดที่ต่างพยายามจะยึดดินแดนถิ่นเดิมของอีกฝ่ายหนึ่งทำให้ต้องรบกันแล้วก็ได้รับความเสียหายกันอย่างมากมายทั้งสองฝ่ายความจริงถ้าต่างอยู่อย่างสงบรักษาสันติภาพก็น่าจะดีกว่าบัดนี้ฮันนิบาลจึงยินยอมที่จะหยุดรบฮันนิบาลบอกว่าตนได้ทำการรบมานานและก็นานมากพอที่จะทราบได้แล้วว่าโชคดีร้ายนั้นไม่เที่ยงต่างฝ่ายต่างก็ย่อมเปลี่ยนโชคได้ตลอดเวลาคือเหมือนกับชีวิตนี้ไม่แน่นอนไม่มีใครชนะไปตลอดและไม่มีใครแพ้ไปตลอดโชคดีร้ายไม่เที่ยงต่างฝ่ายต่างก็ย่อมเปลี่ยนโชคตลอดเวลานี่คือคำกล่าวของฮันนิบาลค่ะฮันนิบาลบอกว่าฐานะของสกิปิโอเวลานั้น
ล้ายๆกับสถานะของฮันนิบาลเองเป็นสถานะของฮันนิบาลในช่วงหลังจากได้ชัยชนะที่ทะเลสาบตราซิเอนุสแล้วก็คันนาเอย้อนกลับไปตอนที่ยังรุ่งเรืองฮันนิบาลบอกว่าตอนนั้นนะแต่อะไรก็ดูได้ดีไปเสียหมดฉะนั้นเมื่อได้รับเลือกให้เป็นกงสุลสกิปิโอจึงได้บังอาจนำกองทัพเข้ามาทำการสงครามในแอฟริกาผลสำเร็จในสเปนและในแอฟริกาอาจจะทำให้สกิปิโอเนี่ยอยากรบแต่สกิปิโอต้องไม่ลืมเรื่องราวของฮันนิบาลเองฮันนิบาลได้ไปจนถึงชานเมืองของกรุงโรมค่ะแต่บัดนี้ยังจำต้องถอยกลับมาถึงแอฟริกาถึงน้องชายทั้งสองคนฮัสตรูเบลและก็มาโก้จะเสียชีวิตตายจากไปแล้วในการสงครามถ้าสกิปิโอชนะคราวนี้ก็จะไม่ได้ชื่อเสียงวิเศษไปกว่าที่ได้มีอยู่แล้วแต่ถ้าแพ้ซึ่งก็อยู่ในวิสัยที่อาจจะแพ้ได้ของดีที่ได้มาไว้ก่อนแล้วก็จะเลยสูญหายไปหมดภายในวันเดียวฮันนิบาลเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรจะตกลงสงบศึกต่อกันดีกว่าคือต่างฝ่ายต่างอยู่ในทวีปของตนทั้งฮันนิบาลยังยอมจะให้เกาะซิซิลีและเกาะซาร์ดิเนียรวมทั้งสเปนเป็นของโรมโดยไม่มีปัญหาอย่างใดต่อไปอีกด้วยถ้ามองตามสถานการณ์ก็ต้องฝั่งฮันนิบาลต้องไกล่เกลี่ยให้ได้แหละพี่เพราะว่าตอนนี้เหมือนจะเสียเปรียบอยู่เล็กๆไม่งั้นถ้าสู้กันหรือว่ารบกันตรงๆเนี่ยลำบากถ้างั้นเราไปติดตามคำตอบของทางสกิปิโอผู้ได้เปรียบกันในตอนต่อไปดีไหมคะดีเลยครับว่าทางสกิปิโอเขาจะตอบว่าอย่างไรแน่นอนค่ะเขาก็ต้องตอบแบบมีเชิงของคนที่กำลังได้เปรียบแต่จะตอบแบบใช้คำพูดแบบไหนลองมาติดตามกันนะคะอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษากับการเจรจากับวาทกรรมที่ทั้งคู่งัดเอาออกมาใช้ต่อกันนี่คือชีวประวัติของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะพระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นะคะห้องสมุดหลังใหม่เล่ามาจนถึงตอนนี้เกือบจะจบแล้วค่ะวันนี้เป็นตอนที่16ถ้าใครที่เพิ่งมาฟังอยากจะบอกอย่างนี้นะคะคุณไปไล่ฟังตั้งแต่ตอน1ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าคุณฟังตั้งแต่ตอนนี้มันจะขาดข้อมูลพื้นฐานในการที่จะทำให้เข้าใจภาพรวมของเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวย้อนฟังเลยค่ะนะคะตอน1แล้วก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆอารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราดูซีรีส์ใช่แต่เรื่องนี้ต้องการสมาธิแล้วก็ต้องการการจดจำตัวละครด้วยเพราะว่าเป็นภาษาที่แบบอิอุดๆนะคะเราอาจจะไม่คุ้นเคยครับแล้วบางทีชื่อเดียวกันโหซ้ำกันหลายคนฮัสตรูเบลเนี่ยมีอย่างน้อยๆนี่ 3-4 คนแล้วนะสกิปิโอนี่ก็ 3-4 คนแล้วครับค่ะคือถ้าเราจำตัวละครได้และตัวละครเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงนะคะใช่เราจะสนุกค่ะถ้าจำได้จะสนุกอันนี้แนะนำเลยนะคะเพราะว่าคนเล่าเองตอนเล่าก็ยังสนุกเลยมองภาพตามไปเรื่อยๆเหมือนเราไปอยู่ในกองทัพของฮันนิบาลเนาะใช่เห็นความสุขความทุกข์ของเขาเห็นการตัดสินใจเห็นความภาคภูมิใจเห็นความเจ็บช้ำน้ำใจหรือเห็นความเสียใจนะคะโอ้โหมันมีมาทุกความรู้สึกเลยนอกเหนือจากการติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะคะก็ยังมีแอปอื่นๆให้ได้ติดตามกันอีกค่ะครับผมทั้งทาง Spotify, Podbean, Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ